จงทักษิณใช้ดัมเบลฟองน้ำออกกำลังสร้างกล้ามเนื้อขอโทษหากไม่ถูกใจอุ้งอิงบอกทักษิณใช้ดัมเบลฟองน้ำไม่ใช่ดัมเบลเหล็กออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นบอกขอโทษหากทำอะไรไม่ถูกใจเมื่อเวลา 14.30 นาฬิกา 30 นาทีวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีโพสต์ภาพนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลงสระเล่นน้ำกับหลานโดยมีดัมเบลเสียงวิจารณ์ค่อนข้างมากว่าจริงๆแล้วเป็นดัมเบลฟองน้ำและท่อฟองน้ำเพื่อใช้ออกกำลังกายในน้ำเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อกลับมาแต่ไม่ได้ว่ายน้ำเยอะเป็นเพียงการเดินในน้ำโดยใช้ดัมเบลฟองน้ำซึ่งไม่มีใครเอาดัมเบลเหล็กลงน้ำไม่เช่นนั้นคงจมลูกของตนก็ยังใช้เล่นด้วยเพราะว่ายน้ำไม่เป็นโดยนายทักษิณได้ให้หลานหนีบดัมเบลฟองน้ำไว้ทั้งสองข้างและเดินตามซึ่งเป็นการบริหารกล้ามเนื้อเมื่อถามว่าหากครั้งต่อไปจะโพสต์อะไรจะต้องชี้แจงอย่างละเอียดหรือไม่นางสาวแพรทองธารกล่าวว่าไม่ตนคงจะโพสต์เหมือนเดิมไม่เป็นไรและอะไรที่เป็นกระแสตนพร้อมตอบคำถามไม่เช่นนั้นชีวิตของตนก็ต้องเปลี่ยนไปทำอะไรต้องระวังซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะโพสต์เพื่อทำร้ายใครหรือเพื่อให้เป็นกระแสอยู่แล้วแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตนงานยุ่งมากเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีเวลาว่างอยู่กับลูกและไปนอนบ้านรู้สึกว่าคุณตาตื่นมามีความสุขหลานๆมีความสุขอิงก็มีความสุขจึงเป็นสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้ตัวเองไม่ได้คิดว่าจะเป็นประเด็นถ้าเป็นประเด็นก็อธิบายได้นางสาวแพทองธารกล่าวเมื่อถามว่าสภาพร่างกายของนายทักษิณขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างนางสาวแพทองธารกล่าวว่าดีขึ้นเยอะแข็งแรงขึ้นแต่ต้องออกกำลังกายเรื่องกล้ามเนื้อเล็กน้อยเพราะอยู่ในพื้นที่จำกัดมานานโดยบางส่วนต้องมีการฟื้นฟูโดยการออกกำลังกายในน้ำเพราะอายุเยอะแล้วไม่ควรไปวิ่งเพื่อให้เกิดการกระแทกดังนั้นการว่ายน้ำจึงปลอดภัยที่สุดทั้งนี้นายทักษิณยังคงต้องไปตรวจเช็คอาการกับแพทย์อยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อถามว่าหลังมีกระแสวิจารณ์นายทักษิณว่าอย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่มีการพูดคุยในเรื่องนี้เลยปล่อยผ่านก็ปล่อยผ่านไปเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการโพสต์รูปนายทักษิณอีกหรือไม่หลังจากมีกระแสหรือจะหยุดโพสต์นางสาวแพทองธารกล่าวว่าใช่คงจะโพสต์ต่อหรือควรจะหยุดโพสต์ไหมเมื่อถามว่าเรื่องนี้จะทำให้เกรงหรือไม่นางสาวแพทองธารตอบว่าไม่เลยเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีคนคอยจ้องจับผิดความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนางสาวแพทองธารกล่าวว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนจ้องจับผิดแต่ไม่เป็นไรเราก็เป็นธรรมชาติของเราอยู่แบบนี้ถ้าไม่ชอบหรือไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษด้วยก็เป็นแบบนี้แหละนางสาวแพทองธารกล่าวถึงกำหนดการเดินทางกลับจากเชียงใหม่ของนายทักษิณว่ายังไม่แน่ใจยังไม่ยืนยันเวลาน่าจะเป็นวันที่12หรือวันที่13เมษายนเมื่อถามว่าในวันที่10เมษายนนายทักษิณจะเดินทางไปฟังคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุดต่อคดีมาตรา112นางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่ทราบจริงๆอาจจะต้องไปตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเขายังไม่ได้คุยกับนายทักษิณในเรื่องนี้แต่ถ้าทางอัยการนัดก็คงจะต้องไปอีกที่อีกเผยลงมาช่วยทีมไม่เกิน23ปีเพื่อต่อยอดนักเตะทัพช้างศึกขึ้นสู่ชุดใหญ่อีกที่อีกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เผยที่ลงมารับตำแหน่งที่ปรึกษารุ่นไม่เกิน23ปีเพื่อประสานงานให้ช้างศึกชุดเล็กพร้อมต่อยอดสู่ชุดใหญ่ในอนาคตมาซาทาดะอีกที่อีกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของทีมชาติไทย
-23 ในการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้าย AFC U23 เอเชียนคัพ 2024 ที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่15เมษายนวันที่3พฤษภาคมกุนซือช้างศึกชุดใหญ่กล่าวว่าโดยภาพรวมผมจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตทีมU-23 ทั้งในส่วนของนักเตะและสตาฟโค้ชอย่างที่บอก U-23 จะต่อยอดไปถึงชุดใหญ่ซึ่งผมมองถึงตรงนี้ว่าจะมีประโยชน์กับทีมชุดใหญ่ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นที่ทีมชุดใหญ่กับ U-23 ต้องมีแนวทางเดียวกันแต่ประเทศอื่นๆก็เหมือนกันในการทำทีมเพราะ U-23 ต้องไปต่อยอดกับทีมชุดใหญ่ไม่ใช่แค่เล่น U-23 อย่างเดียวเช่นเดียวกันกับชุดอื่นๆที่ต้องสอดคล้องกันเพื่อให้ต่อยอดไปถึงชุดใหญ่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรแต่U-23ใกล้เคียงกับชุดใหญ่แน่นอนในครั้งนี้ทางสโมสรมีโปรแกรมการแข่งขันในช่วงท้ายฤดูกาลบางสโมสรปล่อยตัวนักเตะมาช่วยทีมชาติรายการชิงแชมป์เอเชียเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับสูงคาดหวังว่านักเตะในชุดนี้จะทำผลงานให้ดีที่สุดและใช้ความสามารถที่มีออกมาทั้งหมดสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายจะหา 3.5 ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปเข้าแข่งขันรายการฟุตบอลชายในมหกรรมโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งทีมชาติไทย U-23 อยู่กลุ่ม C ร่วมกับซาอุดีอาระเบียอิรักและทาจิกิสถานโปรแกรมการแข่งขันดังนี้วันที่16เมษายน2567อิรักพบไทยเวลา 22:30 ตามเวลาประเทศไทยที่อัลยานูบสเตเดียมวันที่19เมษายน2567ไทยพบซาอุดีอาระเบียเวลา 22:30 ตามเวลาประเทศไทยที่คอลิฟายอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมวันที่22เมษายน2567ไทยพบทาจิกิสถานเวลา 22:30 ตามเวลาประเทศไทยที่อัลยานูบสเตเดียมฤกษ์มงคล 9:09 บวงสวงศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ข่าวสดก้าวสู่ปีที่34อย่างมั่นคงเมื่อเวลา 9:09 วันที่9เมษายน2567ที่บริษัทข่าวสดจำกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวันที่9เมษายน2534ครบรอบเข้าสู่ปีที่34โดยมีพิธีบวงสรวงศาลตายายบริเวณหน้าสำนักงานจากนั้นเวลา 10:00 นพระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารีและพระสงฆ์รวม9รูปเดินทางมาประกอบพิธีสงฆ์โดยมีผู้บริหารในเครือมติชนนำโดยนายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนนางสาวปานบัวบุญปานกรรมการผู้จัดการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนนายวรศักดิ์ประยูนสุขกรรมการผู้จัดการบริษัทงานดีจำกัดในเครือมติชนนายสุริวงศ์เอื้อปฏิพานบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสดนายวิชนศักดิ์สุวรรณทัศน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์นายวุฒิเทพเตชพัฒน์บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสดนายสุรพงษ์สุวรรณรินทร์บก.ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดนางสาวชุมมฉันท์ชำนิประสาทบรรณาธิการข่าวสดอิงลิชนางสาวเมธาวีมัชชันติกะบก.ข่าวสดออนไลน์ให้การต้อนรับโดยมีผู้ร่วมงานจากหลากหลายวงการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของรัฐบาลภาคเอกชนและทุกภาคส่วนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเวลา 13:30 ข่าวสดในโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวันที่9เมษายน2534ครบรอบเข้าสู่ปีที่34ยังมีการแถลงข่าวความสำเร็จผู้นำสื่อออนไลน์จากการเปลี่ยนผ่านจากหน้าหนังสือพิมพ์
ข้าสู่ยุคออนไลน์อย่างเต็มตัวด้วยการก้าวขึ้นเป็นผู้นำ